ครับการเจอกันของทีมอันดับ2และอันดับ3ในลีกครับชลบุรีแล้วก็เอสพีเมืองทองครับโอกาสของมิลานบูบาโลก่อนครับปั๊มโดนปั๊ม2ดาดแล้ววิ่งมายิงอีกครั้งนึงซ้ายบอลหลุดไปครับต้นๆนี้ก็ทั้งโจมตีในข้างสนามดีนะครับทางเมืองทองทั้งนี้นะครับมิลานบูบาโลนี่แหละครับครับโยกมาบอลลักมาถึงก็ยิงได้ก่อนที่สุดนั้นจะมาบล็อกนะครับโอกาสทักทายก่อนของทีมเยือนครับมันโดนใต้บอลวันนี้ครับเลยข้ามเชิดข้ามผ่านเลยครับครับหลังจากนั้นสินธวิชัยเปิดยาวขึ้นมาครับบอลของชลบุรีบ้างด้านหน้ามีตัวขยับนะครับขยับแต่ไม่ให้เลือกยิงไกลครับบอลหลุดกรอบสาคริตบัวทองครับลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ไกลประเด็นนี้ครับกะยิงที่เสา2ปริ้นโดนข้างเท้าด้านนอกมากไปหน่อยครับบอลชลบุรีมาใหม่เปิดเสาแรกมีตัวโฉบเจวินปัดไว้ได้เกือบเสียจังหวะเหมือนกันนะครับชาคริสเป็นคนโฉบมาลูกนี้เป็นลูกที่น่ากลัวมากนะครับลูกโฉบตัดเข้ามาแล้วโดนไม่โดนเนี่ยเสี่ยงได้เสียเสมอครับผู้ทำประตูกลัวสุดๆตรงนี้ครับยังคง 0-0 อยู่ครับชลบุรีมาใหม่โอ้โอกาสเยอะมากครับชลบุรีมาขึ้นที่นุรุนก้มหน้ายิงบอลหลุดไปเยอะก็มีโอกาสทั้ง2ฝ่ายแต่ไม่ได้จ่อเท่าไหร่นะครับโอกาสยิงไกลๆเป็นส่วนใหญ่นี่เกมในครึ่งหลังแล้วครับชลบุรีบุกต่อติโก้คุณย่าได้มงบอลไม่ตรงกรอบนี่ทุกพื้นที่ทุกจังหวะติโก้คุณย่าเอาหมดเลยครับบอลของมิลานบูบาโลครับลุยแหวกขวาเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงโอ้ปั่นเลยบอลหลุดกรอบทางซ้ายมีขึ้นขอบอลอยู่แต่มิลานไม่ได้ให้ครับนานๆจะได้ขึ้นมาจบสกอร์สักผลครับเอสดีเมืองทองฟรีคิกชาคริสยิงหลุดกรอบนิดเดียวส่งสัญญาณแล้วครับลูกฟรีคิกว่าน่ากลัวมากนะของชลบุรีนะครับมาเป็นแผงครับ4คนของชลบุรีทางขวามีขออยู่ให้มาถึงนูรุนตากมาปลายมือของกวินปัดทิ้งครับน่ามีใจเหมือนกับจะวางให้ทีโก้คุณย่าฟรีคิกของทีเบียนบ้างดัสกอนปั่นข้ามทางเมื่อฟรีคิกของชลบุรีมาแบบนี้ก็เสร็จเดียโก้คุณย่าเลยครับนาที66ซัดเข้าไปก็ถึงนำ 1-0 นะครับสังเกตดูดัสกอนได้ยิงก่อนนะครับฟรีคิกแรกแต่เมื่อไม่ได้ประตูปุ๊บเนี่ยชลบุรีมาสำเร็จโทษโดยคุณย่าทันทีนะครับเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะครับเนี่ยฮะคือกวินก็ยืนอยู่ปิดอยู่เสานั้นแต่มันไม่ทันนะฮะคุณเบียร์กุลแหมมันจะบังๆอยู่นิดๆแหละครับตรงนี้ครับปฏิกิริยาช้าไปนิดช่วงทดเวลาแล้วดูกินวงจีนนะครับหวดลูกนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอลมาเข้าทางฝั่งของชลบุรีนะครับแล้วให้มาที่พิภพอ่อนโมดจิ้มสวนตัวกวินเข้าไปเป็น 2-0 ติดกล่องเป็น3คะแนนของชลบุรีในเกมนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวดูอีกเที่ยวนะครับพิภพเก่งมากครับปาดหน้าบอด้าเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่ศูนย์หน้าอยู่ข้างหน้าคู่ต่อสู้อย่างนี้เสร็จครับไม่มีรอดนะครับดูนะครับเนี่ยฮะจากความผิดพลาดของกิมดองจินนะฮะแล้วมันทำให้เสียประตูจังหวะนี้เลยตัวบอด้าก็ไม่กล้าฟาวไม่กล้าฟาวต้องปล่อยต่อครับถ้าฝ่าออกไปเนี่ยใบแดงเลยใช่ครับสู่หน้าที่ดีเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับน้องๆเห็นจะดูไว้เลยครับปาดหน้ากองหลังปุ๊บเนี่ยเสร็จทุกรายแล้วครับก็เป็น 2-0 ครับที่ชลบุรี FC นั้นเอาชนะ SG เมืองทองได้ในเกมนี้ครับก็ทำให้พวกเขาเก็บ3คะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะดูตารางคะแนนกันอีกครั้งว่าแต้มของชลบุรีเป็นอย่างไรไปกดดันใส่บุรีรัมย์ก่อนนะครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น